ทษครับผมโอ้ผิวขาวคล้ำครับแต่ผิวแห้งครับผมแต่ผิวแห้งครับเอานะครับต่อไปผ่านมือผมน่าจะผิวชื้นนะทีนี้นะครับหายใจไว้ครับตอบคำถามเจ็บปวดตรงไหนครับตอนนี้เดี๋ยวเนี่ยตอนนี้มันก็แบบตึงๆเลยฮะตึงเฉยเนาะครับผมตึงดูมันจะหย่อนนะครับครับแต่ว่าไอ้ตรงนี้กลางคืนเวลานอนนี่ตะคิวชอบกินครับผมคิวมันกินไปถึงตรงนิ้วปลายขาเข้าใจครับต่อไปคืนต่อไปจะไม่คิวเนี่ยครับคืนต่อไปจะไม่กินนะครับครับกลางคืนนี่ถ้าไม่กินยิ่งดีใช่ไหมแน่นอนครับผมอาณาจักรพื้นผมนั้นจะไม่เป็นครับผมดูมันหายใจโล่งครับเจ็บไหมครับแสบครับแสบนะครับเคยเจอแบบนี้ไหมครับไม่เคยผมจะสบายผมเป็นพลังงานครับสังเกตคืนนี้ตะคิวจะไม่มีแน่ๆครับจะสบายครับต่อไปมันจะที่บอกว่ามันแห้งๆครับมันก็จะชุ่มแต่ที่เป็นแผลนี่จะหายนะครับครับผมมันแตกแล้วก็เวลาเดินก็จะไม่สะดวกมันก็จะเจ็บผมเลยต้องหายาหรือมาหยอดต่อไปมันจะหายได้ไม่เป็นอีกครับครับครับจับตัวนี้ครับผมต่อไปมันจะหายและจะไม่เป็นอีกครับไม่เป็นครับผมขอบคุณครับก็รู้ว่าจริงไหมครับด้วยความเคารพคุณป้าก่อนหน้านี้ประกอบอาชีพอะไรครับเป็นช่วยทางบริษัทฮะบริษัทของลูกพี่ลูกน้องฮะขายเพชรพอสมัยนั้นสมัยหนุ่มๆฮะครับอันนี้เกษียณแล้วเนาะครับผมเกษียณมาหลายปีแล้วฮะรับรู้เรื่องราวของลุงหมอกได้อย่างไรครับจากน้องเปิ้ลครับเปิ้ลมีความเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกันเรื่องไหนก็เป็นน้องของแฟนโอเคเขาไปบอกว่าอะไรบ้างครับถึงได้ตัดสินใจมาที่นี่ก็บอกว่าพอดีมีคุณลุงชื่อคุณลุงหงอกครับผมการที่คุณลุงหงอกมีเมตตามาช่วยรักษาอย่างนี้ก็เห็นหลายคนมารักษาแล้วรู้สึกว่าดีครับผมก็เลยแนะนำแล้วก็บอกต่อกันอย่างนี้ผมก็เลยก็อยากจะหายฮะอยากจะหายจากที่เรามีปัญหาอยู่ครับก็เลยมาหาตรงนี้หิมะตกเนาะผมเป็นคนผิวแห้งครับเป็นคนผิวแห้งคิดว่าลุงออกจะเป็นอะไรไหมครับไม่อย่างที่เมื่อกี้ที่เมื่อกี้คุณบอกว่าลุงออกนี่รักษาด้วยพลังธรรมชาติใช่ไหมฮะลองอธิบายหน่อยครับลองอธิบายจับใจความว่าได้ว่าอย่างไรบ้างครับก็จะยังไงอ่ะคือพอเรานี่ถ้ามาร่างกายมันเจ็บป่วยหรืออะไรเงี้ยมันก็มาจากเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศใช่ไหมฮะแล้วก็พวกเรื่องอาหารการกินครับผมอ
ความสะอาดครับผมแต่ก็แสบดีนะฮะแอลกอฮอล์ครับมีส่วนแอลกอฮอล์นิดครับครับมีมันต้องพิจารณ์ครับจะมีแผนบ้างนิดหน่อยป้ากลับไปต้องตั้งข้อสังเกตเยอะๆเนาะตั้งข้อสังเกตเยอะๆนะครับครับ before after เนาะจดได้ยิ่งดีเลยก่อนและหลังที่หลังจากที่มาใช่ครับใช่ครับโอเคครับไม่ได้มีอย่างอื่นที่ไปเลือกรับการรักษาเนาะทำอะไรอยู่อื่นอีกไหมไม่เลยที่ปรึกษาบอกแล้วครับว่าไม่มีไวมากเลยที่ปรึกษาเพราะฉะนั้นมันจะได้ตัวแปรมีอยู่แค่ก่อนกับหลังเท่านั้นเองครับเนาะให้แสบไปยังอ๋อดีขึ้นเยอะแล้วครับดีเลยครับผมมันจะเบาครับผมจะเบาเยอะมากครับต่อไปจะเบาทั้งตัวครับหายใจยาวครับมันจะหายใจโล่งมากเรื่องที่บอกว่าความดันสูงต่ำมันจะราบเรียบนะครับเป็นไงเจ็บดีไหมหายเจ็บไหมตอนนี้ดีแล้วฮะจะไม่เป็นตะคริวอีกแล้วครับไม่เป็นแน่นอนด้วยนะครับผมเพราะพลังนี้มันเข้าไปถึงหัวใจครับเข้าไปถึงหัวใจต่อไปนี้จะหายใจโล่งกล้ามเนื้อหัวใจจะแข็งแรงนี่จะรู้ทันทีเลยว่าสบายตัวเป็นอย่างนี้แล้วโทษครับไปแล้วครับอุ๊บโอเคสบายมากไหมดีเลยครับคุณลุงดีเลยครับดีเลยนะรู้สึกข้างหลังข้างหลังนี่โล่งเลยนี่เราก็เรียกว่าสบายตัวเป็นเงี้ยเหรอครับ คือใครก็ว่าได้ปรับนะฮะปรับพวกไอ้เลือดลมหรืออะไรเงี้ยมันได้มากกว่าการปรับเลือดลมเมื่อ 2-3 วันที่แล้วตอนที่อาบน้ำเนี่ยมันตรงนี้มันเหมือนกับเส้นมันจะเจ็บตรงนี้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าเออฮะหลุดครับผมรู้สึกว่ามันเป็นอิสระครับดีครับต่อไปจะเบาหัวทีนี้ครับหัวจะเบาจะเบาหัวแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือในเรื่องสายตาของผมเนี่ย คือเดี๋ยวนี้กลางคืนนี่ขับรถไม่ได้เลยฮะมันมองไปไหนมันมืดไปหมดแล้วมันจะมัวแล้วมันขาวๆแบบฟ้าๆบอกดูนี่ว่าครับมองเห็นข้างๆไหมครับคือยกตัวอย่างที่เมื่อกี้คุณลุงยืนที่กำลังคุยกับผมมองไปข้างนอกมันสว่างใช่ไหมครับผมนั่งนี่มองนี่ผมจะมองไม่เห็นหน้าโอเคมันจะมืดไปหมดต่อไปนี้ออกจากไปข้างนอกก็ดูเลยนะครับครับผม
ไปเหมือนที่เดิมดูที่สองมือเปล่าจะทำให้มองเห็นได้ขึ้นแค่ไหนแค่ขาดขึ้นแค่ไหนปูนเนี่ยค่ะแค่นี้พอตาใช่ครับลืมตาเลยครับเอาเบาหัวมากไหมครับนี่แน่เอ๊บมาหาผมเอ๊บเอาเลยคนละเรื่องเลยร่างกายโอ้ดีมากเลยครับลุงนี่นะอ้าวเดินไปข้างนอกเลยครับจะรู้ว่าสว่างไม่สว่างครับดูซิมันจะสว่างสวยไหมเปิดไปเลยป้าป้าเปิดไปเลยครับผมเปิดเลยเอาให้ชัดๆมันเป็นวิถีโปรดักชั่นดีกว่าเดิมเลยครับมันยังเป็นซ้อนภาพซ้อนอยู่แต่ว่าดีขึ้นต้นไม้เถียบแน่นอนต้นไม้ไม่ยากต้นไม้มันก็ยังแบบเป็นภาพเบลอๆอยู่ยังใจขึ้นมาเนาะแต่ดีกว่าเก่าครับแน่นอนพี่แต่ว่ามันยังไม่คมเท่านั้นให้เวลาเขาหน่อยนึงให้เวลาปรับตุ้นครับผมรู้สึกทุกข์ก่อนครับความรู้สึกจากการครับนี่ละอ่ะให้คะแนนด้วยหนึ่งครับผมแล้วนี่ให้ปั๊มไว้ห้ามเข้าโรงจำนำห้ามมีเรื่องมีราวกับใครครับโรงไม่สอนแล้วไม่เอาโอเคนะครับครับนี่แม่ใครไปทำอะไรที่ไหนครับผมให้คะแนนตัวเองสิดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก80-90%นะแต่เมื่อกี้นี้ปกติผมชอบปวดเมื่อยตรงนี้เมื่อกี้คุณลุงนี่ตอนดัดนี่มันดัดก๊อกเลยตรงเนี้ยผมเพียงแค่สัมผัสเบาๆครับมันมีผลทั้งหมดมันประหลาดมากพลังงานนี้ประหลาดอะไรแบบนี้แต่ผมรู้สึกว่าได้รับนะครับผมเอาว่ามันถึงยุบมันครับมันยุบเรื่องจะหันไปซ้ายครับก็เจอทางตันเช่นการแพทย์ตะวันตกหรือเขาเรียกว่าการแพทย์การปัจจุบันหันไปซ้ายนี่เจอทางตันแพงก็แพงแสนแพงใช่โอเคนะเคมีกินไปก็เป็นอันตรายเจอไปทางขวาไปเจอแพทย์ทางเลือดจะเป็นฝังเข็มจีนเจอต่างๆนะต้นไม้ใบหญ้าสมุนไพรก็ไปไม่สุดมันถึงมันยังไม่ตัน
มันก็ผลตอบรับมันช้าเหลือเกินไม่ทันการฉะนั้นเรามาเจอแพทย์ทางออกกันไปซ้ายก็ตันไปขวาก็ตันเพราะฉะนั้นนี่ทางออกผมเรียกว่าแพทย์แผนอนาคตครับซึ่งเป็นทางออกตามที่สัมผัสตรงกันมาดีนี้ครับอายุปูนนี้แล้วมันผ่านชีวิตมาเยอะครับเมื่อเรามาเจออย่างนี้แล้วเอาร่างกายเป็นเครื่องวัดนั่นเองมันมาแล้วนะพลังงานที่บริสุทธิ์มารักษามนุษย์ไม่ใช่รักษาโรคผมไม่ยอมรับคำว่าโรคเด็ดขาดนะครับครับไม่ยอมรับเลยก็มันนึกถึงตอนสมัยที่ทำงานคือฝนตกแดดออกยังไงก็ต้องทนครับผมครับคือแดดจะร้อนแค่ไหนก็ต้องตากฝนพายุอะไรมางี้ผมขี่รถเครื่องนะครับก็ต้องลุยไปเรื่อยๆหยุดไม่ได้เพราะถ้าหยุดแล้วงานมันจะใช้อาชีพแล้วก็ทำได้ก็แล้วกันครับฝ่านฝ่าผสมหมดยุคนี้เจอฝนใหม่บอบางมากมนุษย์ครับเพราะว่าเจอมันแต่แรกเกิดตัวที่เจอจริงๆฮะครับที่เขาเรียกกันว่าฉีดอะไรนะวัคซีนพวกวัคซีนเออก็ใส่วัคซีนสิครับนั่นแหละครับมันตัวทำให้อ่อนแอผมไม่ยอมรับเด็ดขาดไอ้วัคซีนมาบอกกระบอกที่เขาว่าใครอย่ายอมรับกันช่างมันแต่ผมไม่ยอมรับแน่ๆอะไรก็ตามที่เป็นวิทยาศาสตร์เข้ามาผมไม่ยอมรับเด็ดขาดในร่างกายมนุษย์โอเคนะครับทั้งที่เราเรียนวิทยาศาสตร์ทุกคนเรียนวิทยาศาสตร์ทั้งโลกไปเนี่ยยอมรับวิทยาศาสตร์สุดท้ายทำไมร่างกายจึงอ่อนแอจังก็แปลว่ามันใช้ไม่ได้ก็มีผมคนเดียวในแผ่นดินที่บอกว่าใช้ไม่ได้ผมพูดมา20กว่าปีเรื่องนี้เช่นน้ำทุกหยดเป็นยายาทุกไม่เป็นพิษผมพูดมา20กว่าปีใครบอกว่ายาเป็นยาเอามา3กระสอบเอาปากมาด้วยยามีข้อแม้ว่ายามีข้อแม้ไม่ยอมรับแน่นอนของจริงแท้ต้องไม่มีข้อแม้เช่นหายใจของฟรีอากาศของฟรีไม่ต้องมีข้อแม้อากาศเป็นยาน้ำเป็นยาข้าวทุกเม็ดเป็นยาใบไม้ทุกใบเป็นยาจำหลักมันถึงยุคมันยุคนี้นะก็เรียกว่ายุคของพระศรีอริยเมตไตรยุคนี้แหละอ๋อครับผมดูสิครับอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาข้าวทุกเม็ดเป็นยาใบไม้ทุกใบเป็นยาต้องเปลืองไหมเนี่ยไม่เปลืองนะอยู่อย่างง่ายๆสบายสบายไม่ต้องขึ้นต่อกับวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ต่อไปนี้ล่มจมแล้วครับล่มจมแน่นอนวิทยาศาสตร์การวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยล่มจมแน่นอนครับผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่เพราะมันแพงมากบ้านเมืองจะล่มจมเข้ามาตรงนี้ครับก็เพราะมันมีสิ่งนั้นป้องกันไม่ให้บ้านเมืองล่มจมจึงมีโรงพยาบาลตรงเนี้ยผมว่าผมช่วยคนได้เยอะนะผมว่าช่วยโรงพยาบาลได้เยอะนะครับผมว่าผมช่วยหมอได้เยอะนะถ้าผมทำการค้าใช่ไหมครับเอาไปแข่งกับเขาเอิญผมไม่ทำการค้าก็ไม่มีคู่แข่งแปลว่าไม่แข่งกับใครมนุษย์เราต้องมีเมตตาธรรมมันต้องมีคุณธรรมมันจะอยู่ด้วยกันได้จะเอาเปรียบไปทำไมกันเล่าคนมีความรู้เรียนมาก็เพื่อเปรียบชาวโลกเขาผมว่าไม่ยุติธรรมสำหรับคนที่มีโอกาสเรียนหนังสือทั้งหานี่คือผมสอนคนอย่างนี้มาตลอดงั้นพวกเราจะค่อยต้องไม่เอาเปรียบกันละกันนะพึ่งพาอาศัยกันทั้งตนทั้งอ้อมนะมีเมตตาต่อกันนะแล้วเราก็อยู่ด้วยกันสันติวิธีไม่ดีกว่าก็เพราะผมคิดเช่นนั้นผมจึงมีสิ่งนี้ช่วยคนนั่นคือความคิดของผมแล้วผมเชื่อว่าชีวิตของผมที่ทำมาต่อเหมือนกันผมจึงมีสิ่งนี้มาช่วยคนเป็นความสามารถพิเศษนั่นเองยอมรับไหมล่ะนี่แหละคือความสามารถพิเศษถ้ายอมรับมันก็ส่งผลต่อไปอีกมากมายมหาศาลใช่ไหมครับต่อไปเหลือแต่ผมจะถ่ายทอดวิชาการนี้ให้กับมนุษยชาติซ้ำไปครับผมตั้งใจว่าจะไม่รับค่าตอบแทนซ้ำไปนะรู้สิใจผมทำด้วยอะไรเขาซื้อเขาขายกันให้ความรู้เนี่ยครับแต่ผมไม่ได้คิดเช่นเหมือนเขาเนี่ยเขาเปิดเป็นคอร์สสอนกันนะถ้ากับเท่าไหร่แล้วผมไม่ต้องฟังให้เป็นอะไรกันสองทุ่มที่เฟซไลฟ์บ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาตินะครับและสิ่งแวดล้อมนะค่อยๆฟังนะบอกรุ่นหลานไป
แล้วก็อย่าให้เชื่อนะอย่าเชื่อไอ้หมอเนี่ยไอ้ลุงหมออย่าไปเชื่อมันกูเนี่ยเจอมาแล้วนะเออไม่เชื่อมันแต่กูรู้ว่ามันมีอะไรเธอฟังเอาเองกูไม่เชื่อมันหรอกไอ้หมอเนี่ยแต่กูรู้ว่ามันมีอะไรเธออยากรู้เธอฟังเองดูเองโอเคไหมบอกลูกหลานไปมันถึงจะทำให้ลูกหลานเขาได้สนใจโอเคนะครับเชิญครับโอเคโอเคนะไม่มีอะไรเนาะครับโอเคเรียบร้อยดีมากครับ Sit down please โอ้โหโอ้ผมเลยมาเชิญด้านนอกครับเชิญด้านนอกครับมาผมใช่ไหมไม่มาม้าครับมาม้ามาม้าทางนี้มาม้ามาม้าทางนี้ please ladyหลังอะไรฮะจริงเหรอสายครับใส่รองเท้าไหมนั่งเลยใส่แล้วก็ถอดมามาเห็นอะไรบอกรอหนูสักครู่อย่าเพิ่งพูดจนกว่าหนูจะออกมาเดี๋ยวหนูไปเอากล้องก่อนเยี่ยมนั้นครับ